ชีวิตยาเสพติดดับอนาคตท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยอาจารย์สถาพรมุ่งเพียรมั่นค่ะรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังใครต่อใครก็บอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่ออาจจะรำคาญด้วยซ้ำว่าใครต่อใครก็มาบอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมานึกในใจว่าให้อยู่เรื่อยแล้วตัวเองจะได้อะไรขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมเพียงอย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะอาศัยได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นณมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2514สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:10 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 น.ทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์รับฟังทางออนไลน์ได้ทั่วโลกได้ที่ www.trangradio.net ครับท่านฟังที่ครบครับช่วงการจัดรายการช่วงนี้ช่วงแรกก็เป็นเรื่องสาระน่ารู้อยู่กับโควิด19ได้อย่างมีความสุขอยู่อย่างไรมีความสุขหลายท่านสงสัยนะครับว่าการที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเพื่อลดการระบาดของโควิด19หรือโควิด19นี่มีอะไรบ้างวันนี้ผมสรุปนะครับเป็นภาพรวมออกมาได้เป็น16ประการครับประการที่1ก็คือห้ามประชาชนไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19เช่นสถานบันเทิงสนามมวยโรงเรียนภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและตอนนี้ก็มีการขยายตัวมาในเขตปริมณฑลหรือต่างจังหวัดด้วยแล้วนะครับประการที่2ก็คือให้ทุกจังหวัดนั้นปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังต่อไปนี้สนามมวยสนามม้าสนามกีฬาสนามเด็กเล่นผับอาบอบนวดนวดแผนโบราณสปาฟิตเนสสถานบันเทิงสถานที่แสดงมโหสถต่างๆตอนนี้ต้องปิดหมดครับประการที่3ก็คือสถานที่เปิดตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนได้แก่โรงพยาบาลคลินิกร้านขายยาร้านอาหารร้านอาหารนี้สั่งให้ใส่ถุงใส่ห่อพากลับบ้านครับนั่งทานที่ร้านไม่ได้นะครับร้านสะดวกซื้อโรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธนาคารตู้ ATM ตลาดขายอาหารและสินค้าจะเป็นปั๊มน้ำมันธุรกิจ Delivery ออนไลน์เหล่านี้เปิดได้ตามปกติครับบุคคลนะครับในข้อที่4บุคคล3ประเภทต่อไปนี้ให้อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติผู้สูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปคนที่มีโรคประจำตัวได้แก่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆที่ผมเคยคุยในรายการก็คือ NCD ครับ NCD นี่มีโรคอะไรบ้างครับมีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคในระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษาอีกประเภทนึงก็คือเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบครับเด็ก5ขวบนี้ยังภูมิต้านทานยังไม่มีครับยกเว้นออกไปทำธุระเช่นว่าไปพบหมอหรือว่าขึ้นศาลกรณีมีการขึ้นศาลข้อ5ครับห้ามคนต่างชาติเข้าในประเทศไทยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเชื้อตัวนี้มาจากคนต่างชาติแล้วก็เข้ามานะครับยกเว้นคณะทูตผู้ส่งสินค้าจำเป็นนักบินลูกเรือแต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบนะครับที่จะเข้ามาได้แต่ตอนนี้น่านฟ้านี่ปิดแล้วนะครับเพื่อป้องกันโควิด-19 ประการที่6ห้ามชุมนุมและมั่วสุมประการที่7ห้ามเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เป็นเฟคนิวส์และทำให้ประชาชนตื่นตระหนกถ้าพบจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ตรงนี้น่ากลัวครับข่าวจริงข่าวลวงข่าวลองเยอะเลยครับตอนนี้ให้ฟังด้วยการใช้วิญญาณก่อนหน้านี้ก็บอกว่าบำนาญจะไม่ได้แล้วนะครับแล้วมีเยอะแยะเลยข่าวออกมานะครับเป็นข่าวที่ไม่สร้างสรรค์นะครับเพราะนั้นข่าวที่สร้างความตระหนกตกตื่นนี่คนให้ข่าวนี่มีความผิดนะประการที่8ประชาชนควรทำงานที่บ้านหรือ work at home เพื่อลดการติดต่อของโรค
ตอนนี้หลายบริษัทนะครับหลายที่ก็มีการทำงานที่บ้านหน่วยราชการบางหน่วยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมจ.ตรังเนี่ยสถานที่ที่ทำงานเนี่ยห้องเล็กๆมีข้าราชการมีลูกจ้างเยอะทางพมจ.ตรังคุณอัมพรนันทิโรจน์ก็เลยมีนโยบายว่าทำงานวันเว้นวันเพื่อที่จะให้เกิดโซเชียลดิสเทนซิ่งก็คือการห่างทางสังคมก็คือโต๊ะที่เจ้าหน้าที่ทำเนี่ยให้ห่างกันเมตรหนึ่งแล้วก็บางคนก็ทำงานที่บ้านนะครับส่งงานทางไลน์ส่งงานทางอีเมลนะครับมีการประชุมทาง CB Conference ต่างๆเพื่อลดปริมาณคนที่อยู่ในสำนักงานนะครับในนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานที่บ้านหรือ Work at Home บริษัทห้างร้านต่างๆตอนนี้ก็ทำงานที่บ้านกันหมดแล้วนะครับประการที่9นะครับให้แต่ละจังหวัดนั้นตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรมและการมั่วสุมและตอนนี้ก็มีการประกาศนะครับเคอร์ฟิวตั้งแต่ 22:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันใหม่นะครับตั้งแต่ 4:00 น.ถึงตอนเช้านะครับตอน 4:00 น.ตอนเช้านี่ห้ามออกจากบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่หลังจากที่ทำตรงนี้ก็ยอดก็ลดลงนะครับยอดผู้ติดเชื้อตรงนี้ก็ลดลงเข้าไปดูในข้อมูลของสบค.นะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่33รายเรากดตัวเลขลงมาได้แล้วนะครับกดตัวเลขลงมาที่เป็นร้อยในหลักร้อยตอนนี้กดมาเหลือ2ตัวเป็นไปได้ไหมถ้าเรากดให้เหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อสะสมใน 2,733 รายเสียชีวิตวันนี้ไม่มีครับเป็นที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เสียชีวิตสะสมทั้งตลอดระยะเวลานี้47รายรักษาหายแล้วกลับบ้านนะครับ 1,787 รายแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล899รายนะครับตอนนี้เราทำสงครามนะครับสงครามนี้ก็คือไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่3นะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่1แต่การต่อสู้สงครามโลกครั้งที่1นี้ต่อสู้กับเชื้อโรคครับเพราะฉะนั้นนักรบชุดกล่าวนักรบต่างๆเนี่ยต้องร่วมช่วยกันนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมจะคุยให้ฟังว่าเราจะช่วยทำสงครามกับสงครามเชื้อโรคนี้อย่างไรบ้างในประการที่10ก็คือให้หน่วยงานราชการนั้นเตรียมโรงพยาบาลสนามเตียงยาเวชภัณฑ์ขึ้นทะเบียนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณไปแล้วมีนะครับผมตามข่าวอยู่กองทัพอากาศได้มีการเรียกนะครับเรียกแพทย์เรียกบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศเนี่ยกลับมาครับตอนนี้เขากลับมานะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆแพทย์บางคนไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหน่วยงานเอกชนนี้ยินดีให้แพทย์เหล่านี้นี่กลับมานะครับกลับมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการทำสงครามเชื้อโรคในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กองทัพอากาศนี่นำร่องนะครับส่วนกองทัพอื่นๆนี่หรือสำนักงานตำรวจชาติผมว่าน่าจะมีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ข่าวตนเองนะครับในประการที่11นะครับห้ามกักตุนสินค้ายาเวชภัณฑ์อาหารน้ำดื่มและสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคในชีวิตประจำวันตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าไปกักตุนเจลบ้างแอลกอฮอล์บ้างหน้ากากอะไรต่างๆนี้ก็สร้างความเดือดร้อนนะครับหรือว่าไปกักตุนอะไรต่างๆนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเราอยู่กับโควิดต้องอยู่แบบมีสติวันก่อนจำได้ไหมครับท่านผู้ฟังไข่ขาดตลาดแต่วันนี้ไข่ล้นตลาดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปกักตุนเนี่ยขาดตลาดแน่แต่ถ้าเกิดว่ารู้จักการซื้ออย่างผมไปซื้อนี่ก็สิบฟองยี่สิบฟองพอไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะกลับมาไม่ดีครับบางคนตู้เย็นใส่ไม่ได้มีบางบ้านนะครับซื้อไข่ไปเป็น 4-5 แผงไปตั้งไว้กว่าจะได้ทานนะครับฟักเป็นลูกเจี๊ยบออกมาแล้วครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สร้างความตระหนักรู้นะครับให้รู้อยู่เท่าทันโควิดให้อย่างมีความสุขแต่อย่าไปตระหนกตกใจจนเกินไปข่าวออกมาเยอะตอนนี้นะครับเพราะนั้นอยู่อย่างมีสติครับและในการที่12นะครับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานอุตสาหกรรมจะต้องคุมเข้มการเข้าออกทั้งในและนอกประเทศมากขึ้นประการที่13ประชาชนใส่หน้ากากหรือหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างน้อย1เมตรตรงนี้แก้ได้ครับแต่ว่าเวลาที่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือมีคนจิตอารีเนี่ยไปแจกของผมดูแลนะครับงงเลยครับไปอยู่ชิดกันนะครับคนที่เขาทำนี่เขาหวังดีนะครับแต่จริงแล้วผมว่าคนที่ไปรับนี้น่าจะมีวินัยในตนเองไม่ต้องไปแย่งกันนะครับทุกคนได้หมดทุกคนเดือดร้อนหมดเรารู้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วินัยในตนเองเนี่ยยืนห่างกันไม่ต้องแย่งกันเพราะว่าคนที่เขาตั้งใจมาให้เนี่ย
เขาตั้งใจมาให้ก็มีของไม่เพียงพอครับไม่ต้องไปกังวลนะครับแล้วก็ในประการที่14ก็คือหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา18พรบฉุกเฉินโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ไม่อยากจะให้ปรับนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดคนก็ลำบากอยู่แล้วเราก็ไม่อยากที่ให้มีการจับปรับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่ว่าคนต้องเคารพกฎหมายสังคมจะอยู่ได้นะครับกฎหมายเมืองไทยเขียนดีมากครับมีกฎหมายเยอะนะครับแต่ว่าในการบังคับใช้เนี่ยคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยจะปฏิบัติตามมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าปฏิบัติตามได้ดีนะครับไม่ต้องไปบังคับใช้ครับให้มีวินัยในตัวเองตรงนี้ดีที่สุดประการที่15พิธีการสังคมต่างๆเช่นงานแต่งงานงานศพงานบุญจัดได้ครับไม่ใช่จัดไม่ได้แต่จัดตามความเหมาะสมและต้องจัดตามมาตรการการป้องกันนะครับตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมออกมาแล้วว่าทำอย่างไรช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่ไม่มีครับไม่มีการรดน้ำดำหัวอุบัติเหตุ7วันอันตรายไม่มีเลยครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นท่ามกลางวิกฤตก็จะมีสิ่งดีๆอยู่ให้เรามองเป็นบวกนะครับถ้าเรามองบวกเรามองด้วยใจเป็นบวกเรามองด้วยความรู้สึกเป็น positive thinking เนี่ยคิดบวกเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขแต่ถ้าเรามองลบเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์ครับและประการที่16ก็คือมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเริ่ม26มีนาคม2563เป็นต้นไปอันนี้ก็คือ16ประการนะครับที่รัฐบาลประกาศมาในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับมาตรการของภาครัฐในการดูแลและเยียวยาในการสู้ภัยโควิดนี้ครับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าครับการลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่มีกำหนดปิดผมลงไปแล้วครับลงไปแล้วแล้วก็แจ้งมาบอกว่าเนี่ยเขาระบบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับเราเข้าไปแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะโอนเงินให้เข้าบัญชีเลยนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปไฟการไฟฟ้านะครับไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะตอนนี้เราสามารถทำอะไรทางมือถือทางออนไลน์ได้ส่วนการลดค่าไฟนะครับจะลด 3% เป็นเวลา3เดือนนับตั้งแต่เดือนนี้ครับเมษาพฤษภาคมมิถุนา3เดือนจะลดให้ 3% นะครับส่วนการไฟฟ้านครส่วนการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตอนนี้ก็คืนเหมือนกันครับนะครับคืนเงินประกันการใช้น้ำกับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยเริ่มเดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นไปครับเดือนนี้ยังครับนะครับเมษานี่ยังพฤษภานี่ก็เริ่มเลยนะแล้วก็จะมีการลดค่าน้ำลง 3%เป็นเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมใน3เดือนจะลดให้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยและทุกธนาคารออกมาตรการนะครับในการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยออกมาตรการให้ประชาชนกู้สินเชื่อฉุกเฉินนะครับกู้เงินดอกเบี้ยต่ำปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำขยายเวลาชำระหนี้นี่ในส่วนของภาคธนาคารส่วนกรมสรรพากรนั้นก็มีการขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีรายได้บุคคลจนถึงวันที่31สิงหาคม2563ตอนนั้นจำได้ไหมครับประกาศเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาขยายไปอีก3เดือนไปสิ้นสิ้นวันที่31สิงหาคม2563แล้วก็เพิ่มหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 เป็น 25,000 และยกเว้นภาษีรายได้กลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวกับโควิด-19 ครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับโควิด-19 นี่เช่นบุคลากรทางการแพทย์นะครับพยาบาลหมอนี่บริษัทนี่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีการยกเว้นภาษีรายได้กลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับโควิด-19 ส่วนสำนักงานประกันสังคมครับก็มีมาตรการเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังมีมาตรการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์แล้วก็มีการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเหลืออัตรา 4% ตั้งแต่เดือนมีนานะครับเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหา6เดือนนะครับแล้วก็มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยจากโควิด-19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนดอย่าไปดูแคลนเขาอย่าไปตำหนิเขาผมบอกแล้วนะครับคนติดเชื้อโควิด-19 เป็นคนเคราะห์ร้ายครับเคราะห์ร้ายที่เขาติดเมื่อเคราะห์ร้ายที่เขาติดแล้วต้องให้ความเป็นธรรมให้เมตตาธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาก็คือชื่นชมยินดีเขารักษาตัวหายแล้วแล้วก็มีอุเบกขาวางเฉยเขากลับไปแล้วเขาเป็นคนติดเชื้อเขารักษาหายแล้วเขากลับไปต้องต้อนรับขับสู้เขาอย่างดีครับ
ม่ใช่ว่าไปดูหมิ่นดูแคลนเขาไปต่อต้านเขาไม่ให้เขาเข้ามาในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับเพราะถือว่าเขาเป็นคนโชคร้ายจังหวัดตรังเราตอนนี้นะครับก็เป็นภาพรวมที่ดีครับเพราะตอนนี้มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแค่รายเดียวนะครับจากมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการแล้วก็ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตอนนี้ทำให้เหลือผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลตรัง1รายแล้วก็ไม่พบนะครับไม่พบผู้เชื้อผู้มีเชื้อรายใหม่เป็น0นะครับตอนนี้ก็แสดงว่าเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายนะครับทุกส่วนทุกฝ่ายเราเข้าใจครับสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนโดนเหมือนกันหมดทุกคนเจ็บเหมือนกันหมดเจ็บมากเจ็บน้อยก็ต้องจอมทนครับเพื่อที่จะรักษาเอกราชเราจะสู้กับเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยเราต้องรักษาเอกราชได้ทุกคนต้องช่วยกันครับต้องร่วมด้วยช่วยกันครับสำหรับเรื่องของการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นจากกรณีลาออกนะครับร้อยละ45นะครับเป็นระยะไม่เกิน90วันจะให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานตรงนี้นะครับส่วนศาลยุติธรรมก็ออกมาตรการเหมือนกันครับออกมาตรการในการพิจารณาคดีเลื่อนคดีศาลชั้นต้นมีกำหนดนัดตั้งแต่25มีนาถึง31พฤษภาคม2563ออกไปครับถ้ามีนัดตั้งแต่25มีนาไล่ยาวไปเลยครับมีนาเมษาพฤษภาคม3เดือนครับ31พฤษภาคมเลื่อนไปแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมกระทรวงการคลังนะครับช่วยเหลือเยียวยาแรงงานอิสระนะครับอาชีพอิสระเกษตรกรที่ไปอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถเข้าร่วมมาตรการชดเชยได้เดือนละ 5,000 บาทต่อเนื่อง3เดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนาลงทะเบียนได้ที่ www.rongmithikan.com ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมที่ดินครับออกมาตรการจดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอัตราร้อยละ 0.01% จนถึงวันที่24ธันวาคม2563รัฐบาลก็ออกมาตรการมาเยอะครับแล้วเมื่อคืนดูข่าวหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ในทัศนะของผมถือว่าคนที่มีอันจะกินคนที่มีฐานะคนร่ำรวยอภิมหาเศรษฐีของเมืองไทยนี่มีเยอะการที่นายกรัฐมนตรีไปทำหนังสือถึงท่านเหล่านี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีครับทำอะไรในตอนนี้ถ้าทำแล้วรักษาเอกราชชนะเชื้อโรคได้ผมว่าทำไปเถอะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังครับมีโครงการหนึ่งโครงการหนึ่งการให้ได้2เท่าซึ่งเป็นโครงการที่กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมทำกับผู้ใหญ่ใจดีครับท่านผู้ฟังผู้ใหญ่ใจดีนี้ก็คือใครก็ตามที่บริจาคเงินให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทยหรือบริจาคให้กับศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนตามเขตต่างๆในประเทศไทยอาจจะบริจาคเป็นเงินสดอาจบริจาคเป็นสิ่งของที่ประเมินราคาแล้วสามารถที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้สมมติว่าบริจาคแอร์ให้สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง1ชุดเนี่ยมูลค่า 30,000 บาททางฝ่ายการเงินก็จะเขียนใบเสร็จให้นะครับเขียนใบเสร็จให้ว่านายสถาพรมุ่งมั่นบริจาคแอร์ตีเป็นมูลค่า 30,000 บาทพอสิ้นปีภาษีผมเอาใบเสร็จนี้นะครับไปที่สรรพากรครับสรรพากรจะหักลดหย่อนให้ผมได้2เท่าครับบริจาคให้ 30,000 ลดให้ถึง 60,000 ผมไปเสียภาษีนี่ผมเอาใบเสร็จนี้ไปเลยโครงการนี้เรียกว่า1การให้ได้2เท่าเช่นกันครับการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยทำหนังสือหรือมีเทียบเชิญไปถึงผู้มีอันจะกินให้มาช่วยดูแลสถานการณ์ตรงนี้สมมติว่าเศรษฐีกอยกตัวอย่างให้เงินมา100ล้านให้เงินมา100ล้านในเงิน100ล้านนี้เนี่ยเขามีธุรกิจเยอะเลยเขาก็สามารถเอาใบเสร็จที่ได้นะครับจากที่รัฐบาลออกให้นี่ไปหักภาษีที่เขาดำเนินกิจการนะครับ100ล้านหักภาษีได้200ล้านตรงนี้ครับก็จะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ผู้มีอันจะกินนะครับหันมาช่วยในราชการตอนนี้เห็นนะครับเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องคนไทยอย่างมากเลยผมเปรียบให้ดูนะครับว่าดูข่าวทุกวันตอนนี้ผมดูแต่ข่าวโควิด
พี่น้องแรงงานชาวเมียนมาครับอยู่ที่ภูเก็ตลงขันกันครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งแพ็คใส่ถุงอย่างดีเลยครับแจกให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในภูเก็ตเพราะตอนนี้ภูเก็ตนี่ในภาคใต้นี่มีผู้ติดเชื้อเยอะกรุงเทพแล้วมาภูเก็ตนะครับตอนนี้ไม่ใช่นนทบุรีสาเหตุว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วก็ติดแล้ววิธีการตรงนี้ตอนนี้เขาพยายามจะปิดนะครับเขาล็อกดาวน์จริงๆครับจังหวัดตรังไม่ล็อกนะครับจังหวัดตรังโอเพนโคลสโอเพนบางจุดโคลสบางจุดยังมีการเคลื่อนไหวครับแต่ของภูเก็ตนี่เขาล็อกเลยครับในหมู่บ้านเขาล็อกเลยบางหมู่บ้านนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เอาข้าวเอาน้ำไปแจกครับ3มื้อให้คนอยู่ในบ้านไม่ออกมาเพราะจริงๆแล้วตรงนี้นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตก็คือสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าใครมีเชื้ออยู่ใครเป็นซูเปอร์สเปเดอร์ต้องเป็นต้องล็อกครับมันก็ต้องจะแพร่ไปเรื่อยครับแต่เขาจังหวัดตรังไม่มีแบบนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังผู้ว่าลือชัยเจริญทรัพย์บอกเลยบอกว่าตรังที่ติดเนี่ยก็ติดมาจากคนนอกตอนนี้ท่านก็สั่งปิดเปิดเป็นบางช่วงก็คือเปิดให้คนที่มีความจำเป็นคนป่วยคนไรนี่เข้าออกได้หรือว่ามีใบอะไรต่างแต่ถ้าเข้ามาเมืองตรังนี่ก็ต้องมีการกักตัว14วันนะครับใช้โลคอลโคเรนทีนคือมีการกักตัว14วันดูอาการอะไรต่างต้องทำครับเพื่อรักษาเมืองไว้ไม่ให้เชื้อโรคมาบุกนะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับคนที่เขาเป็นคนแรงงานต่างด้าวเขายังมีน้ำใจนะครับเอาเงินมาจัดเป็นข้าวสารอาหารแห้งแจกให้คนภูเก็ตเพราะเขาถือว่าก็เป็นหนี้บุญคุณที่เขามาทำมาหากินในเมืองไทยแล้วตอนนี้พูดง่ายๆครับผมพูดแบบภาษาง่ายๆเท่าแก่อยู่ได้ลูกน้องอยู่ได้แต่ตอนนี้เท่าแก่เริ่มแย่แล้วครับเพราะไงครับเพราะเท่าแก่เนี่ยก็ไม่มีเงินจะกินแล้วครับธุรกิจอะไรต่างตอนนี้อยู่ชะงักแล้วเพราะฉะนั้นอันไหนที่ช่วยได้เขาก็ต้องช่วยเท่าแก่นี่คือประเทศไทยครับคือจังหวัดภูเก็ตตอนนี้จังหวัดภูเก็ตแย่แล้วแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานี่ก็ต้องหันมาช่วยเท่าแก่พอเท่าแก่ฟื้นขึ้นมาต่อไปก็เขาก็ได้มีโอกาสที่จะทำงานต่อไปนะครับอันนี้อธิบายแบบง่ายๆผมก็ไปสอนในสถานที่ผมก็บอกเด็กอย่างนี้ครับว่าเท่าแก่อยู่ได้ลูกน้องอยู่ได้แต่เท่าแก่อยู่ไม่ได้ลูกน้องอยู่ไม่ได้ผมก็ยกตัวอย่างเคสที่พี่น้องชาวเมียนมานี่ซื้ออาหารแห้งซื้อข้าวสารแจกคนภูเก็ตเป็นการคืนนะครับเป็นการคืนกำไรให้กับชุมชนนี่คือแชร์ลิงโซซายตี้ครับท่านผู้ฟังหรือสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับไม่ต้องไปถือดีแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องไปถือดีทำดีครับเมื่อคืนดูข่าวชนเผ่าชาติพันธุ์ม้งครับชาติพันธุ์ม้งขนกะหล่ำปีลงมาครับเพราะเขาปลูกเยอะครับบนดอยหมื่นกว่ากิโลครับลงมาแจกใครลงมาแจกพี่น้องชาวพื้นราบข้างล่างพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แจกเลยครับแจกให้ไปให้ไปทำอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนี่เขาก็มีความภูมิใจว่าเขาได้ช่วยเหลือเขาได้ช่วยพี่น้องในยามทุกยากเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วชาวน้ำครับที่อยู่ที่ภูเก็ตชาวเลกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันอูรักราเวยหรือพวกชาวน้ำเนี่ยครับเขาก็จับปลาได้จับอาหารทะเลได้เขาก็มีการทำเอ็มโอยูแลกเปลี่ยนกันกับคนที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เขาผลิตข้าวชาวน้ำชาวเลเอาข้าวเอาปลานี่ไปแลกและทางข้างนู้นก็เอาข้าวสารมาให้มาแลกกันวัฒนธรรมแบบนี้นะมันเป็นวัฒนธรรมเดิมๆที่สมัยก่อนเราจำได้ไหมเราไม่มีเงินตราแต่เราก็มีการแลกเปลี่ยนกันสังคมเดิมๆกลับมาครับเพราะนั้นในท่ามกลางวิกฤตตอนนี้ก็มีสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้เห็นไหมฮะชาวม้งขนกะหล่ำปีมา 10,000 กิโลมาให้กับชาวพื้นราบคนแรงงานเมียนมาลงขันกันซื้อข้าวสารอาหารแห้งแจกให้กับคนที่อยู่ในภูเก็ตและมีอีกหลายคนนะครับที่แจกอาหารการกินเยอะแยะเลยจังหวัดตรังเราก็มีครับสัปดาห์ก่อนผมก็คุยให้ฟังแล้วมีหลายกลุ่มที่ให้อาหารนะครับแล้วก็ให้อะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลกันต้องช่วยเหลือกันเราอย่าไปถือดีครับให้ทำดีครับตอนนี้แล้วก็เรื่องที่ลำบากหมางกันนะครับเลิกนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตอนนี้ไม่ต้องเล่นอะไรทั้งสิ้นนะครับเล่นเรื่องความอยู่รอดก่อนเล่นเรื่องความอยู่รอดก่อนเล่นยังไงครับผมมีโอกาสได้คุยกับนายกนันทวัฒน์นะครับลิมิตนายก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่งครับในจังหวัดสตูลเพราะท่านก็เป็นทีมงาน5พลังกับผมด้วย5พลังเราก็ทำงานกับสชเพราะอาจารย์คิดอะไรขึ้นมาเป็นนวัตกรรมใหม่ผมว่านวัตกรรมใหม่คิดง่ายครับตั้งชื่อเลยว่านวัตกรรมรวมพลังท้องถิ่นไทยสู้ภัยโควิด-19นะครับผมจะไม่ไปพาดพิงเรื่องพรรคการเมืองอื่นแต่พลังท้องถิ่นไทยนี่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยยกตัวอย่างจังหวัดตรังครับมี100อปท.ครับอปท.แรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.มี1นายกเหลืออีก99นายกในจังหวัดตรังก็คืออบต.องค์การบริหารตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครรวมแล้ว99วงหนึ่งเป็น100ตรงนี้แหละครับเรามาตั้งฐานเรามาทำเป็นนวัตกรรมชื่อว่านวัตกรรมรวมพลังท้องถิ่นตรังกู้ภัยโควิด-19งบประมาณมีใช่ไหมครับใส่งบประมาณโรงพยาบาลเป็นกองกลางแล้วทำงานแบบการจัดกองกำลังครับแต่เป็นกองกำลังผสมระหว่างภาคราชการภาคประชาชนปราชญ์ชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นใครก็ตามที่มีความจริงใจจะช่วยแก้ปัญหาระดมพลจิตอาสาคนตระกูลอทั้งหลายแหล่ครับอแรกก็คืออสมครับอที่สองอพมครับอพมก็คืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งตอนนี้พบจ.ตังก็คือคุณอัมพรไนโรธสร้างให้กระจายทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ครับและเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์รัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์ที่จะให้บทบาทของอพม.นั้นไปดูแลช่วยเหลือเพราะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นั้นดูแลทุกเรื่องครับตั้งแต่เกิดจนตายพูดง่ายว่าปฏิทินแห่งความหวังจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนกระทรวงนี้ดูแลครับพอพ่อแม่พี่น้องเดือดยากลำบากอพม.ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพัฒนาสังคมหรือกระทรวงพม.ผ่านการเห็นชอบจากพม.จ.ทำงานให้กับพม.จ.แล้วลงไปในพื้นที่รวมพลนะครับคนจิตอาสาเข้ามาทำนวัตกรรมนวัตกรรมตัวนี้ผมใช้ชื่อว่านวัตกรรมรวมพลังท้องถิ่นตรังยกตัวอย่างตรังนะครับถ้าสตูลก็ท้องถิ่นสตูลรวมพลังท้องถิ่นตรังสู้ภัยโควิด-19ตั้งมาเลยเป็นคณะทำงานมีกองกำลังมีเสนาธิการมีการวางแผนประการแรกครับรัฐบาลกลางครับต้องให้เงินมาสนับสนุนนะครับหรือรัฐบาลท้องถิ่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีเงินใช่ไหมครับลงมาแล้วทำงานแบบมีการวางแผนครับมีการวางแผนก็คือใช้การทำงานแบบ PLC ก็คือ Professional Learning Community ก็คือการทำงานแบบเรียนรู้ชุมชนโดยมืออาชีพครับ PLC นะครับ PLC นี้ก็มีในเรื่องของ BAR Before Acting Before Action Review ก่อนจะลงพื้นที่ทำอะไร DAR ก็คือ Dealing Action Review ในขณะที่ทำในขณะที่ลงพื้นที่ทำอะไรแล้ว AR After Action Reviewหลังจากลงพื้นที่แล้วมาสรุปบทเรียนถอดบทเรียนทำอะไรโดยมีการวางแผนกันมีการใช้งบประมาณกันยกตัวอย่างง่ายๆทำ active case finding ครับ active case finding ก็คือการค้นหาผู้ที่ติดเชื้อโควิดครับในหมู่บ้านยกตัวอย่างครับตำบลทับเที่ยงเนี่ยในเขตเทศบาลนครตรังเนี่ยเรารู้แล้วครับอพม.ของแต่ละชุมชนลงไปเลยครับลงไปแล้วไปให้ความรู้อะไรต่างๆนะครับไปให้ความรู้เรื่องการอยู่กับโควิดถ้ายังมีความสุขอย่างไรนะครับเสียงกระจายข่าวออกขอกระจายข่าวตอนเช้าก็ออกไปเลยให้ความรู้เขานะครับแล้วก็ลงไปเช็คเลยเอ็กซเรย์เลยไปเอ็กซเรย์เลยเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยก็หาวิธีการให้ความช่วยเหลือเขาเยียวยาเขาแก้ไขเขาง่ายครับรู้พื้นที่รู้ข้อมูลนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเอาข้อมูลนี้มาเก็บไว้แล้วก็สามารถบริหารจัดการได้โดยท้องถิ่นเองครับรัฐบาลกลางก็ต้องมีนโยบายในเรื่องของการ
ให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองได้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล Good Governance ช่วงนี้ผมอยู่บ้านก็จริงแต่เวลาผมส่งรายงานไปนะครับผมเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังเวลาสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ทำรายงานเนี่ยเขาจะให้ส่งทางอีเมลครับเมื่อวานผมส่งไปแล้วแล้วผมก็เสนอไปหลายเรื่องส่วนเรื่องนวัตกรรมนี้ผมเสนอไปแล้วนะครับเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนมาตรการที่ท่านนายกออกมาเมื่อคืนที่ทำหนังสือเทียบเชิญไปถึงคู่มีอันจะกินนะครับผมก็ส่งไปแล้วนะครับว่าใช้วิธีการยังไงเขาบริจาคเขาให้เงินมานี่ออกใบเสร็จให้หักภาษีได้สองเท่าต่างๆผมก็ส่งไปครับเพราะผมทำงานในฐานะของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนนี่ผมก็ต้องลงไปดูแลนะครับพอได้ข้อมูลอะไรมาผมก็ส่งตรงเข้าไปตอนนี้ไม่ต้องมีการประชุมกันครับแต่ส่งผลงานเข้าไปทางอีเมลเมื่อวานส่งไปแล้วครับหลายเรื่องเกษตรเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารตรงนี้ก็สำคัญที่สุดการสร้างความมั่นคงทางอาหารถ้าเกิดว่าสงครามนี้มันยืดเยื้อครับทำยังไงแต่ถ้าเราสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารหลังบ้านเราข้างรั้วเราปลูกผักที่ปากสวนครัวรั้วกินได้อาหารที่เราได้ก็คือพวกผักพวกหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยหรือพืชผักทางการเกษตรเนี่ยหรือผลหมากรากไม้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เคมีพันเลยเราไม่ต้องไปใช้เคมีพันเลยเรากินอย่างสบายเลยเราใช้แบบเกษตรอินทรีย์แนวเดิมๆกลับมาครับตอนนี้เห็นไหมครับใช้ชีวิตแบบเดิมๆกลับมาเพราะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดรวมพลังท้องถิ่นตรังท้องถิ่นสตูลสู้ภัยโควิด-19 ทำเป็นทีมครับผมเชื่อคนจิตอาสาคนตระกูลอเยอะครับอย่างผมเป็นอสคอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อสุริธรรมก็ไม่มีเงินเดือนผมเป็นเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรังก็เป็นจิตอาสาไม่มีเงินเดือนผมไปเป็นกรรมการสงเคราะห์ที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังก็ไม่มีเงินเดือนผมสมัครล่าสุดเป็นอพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังก็ไม่มีเงินเดือนครับผมเชื่อคนที่มีอุดมการณ์ในการทำงานตระกูลอนี่ทำงานดีครับเพราะพื้นฐานของเขานี่เขามาจากการเสียสละก่อนที่ผมยกพระบรมราชินีนาถมาตอนแรกนะครับเรื่องการให้แล้วเมื่อไหร่ให้ไปแล้วนี่เราจะได้คืนเมื่อไหร่ถ้าคิดว่าให้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้คืนล้มเหลวครับแต่ถ้าให้เรามีความรู้สึกว่ายิ่งให้ต้องได้ยิ่งได้เราให้ใครเราให้คนอื่นเขาได้เราก็ยิ่งได้ที่สำคัญที่สุดสบายใจครับผมคุยกับเด็กในฐานะมิตรเลยว่าเวลาที่ครูทำอะไรเนี่ยทำแล้วครูมีความรู้สึกสบายใจทำแล้วครูมีความสุขดีสิ่งเหล่านั้นก็คือสารเอนดอร์ฟินในร่างกายหลั่งครับสารปิติสุขหลั่งสารปิติสุขหลั่งออกมาหลั่งออกมาทำให้เรามีความสุขครับทำไปด้วยจิตอาสาหัวใจพองโตครับท่านผู้ฟังใครจะว่าไงอย่าไปสนใจเราทำเพราะเรามีจุดมุ่งหมายปลายทางแล้วทำเพื่อใครเพราะนั้นแนวคิดเรื่องของรวมพลังท้องถิ่นไทยสู้ภัยโควิดเป็นแนวคิดที่น่าคิดนะครับแล้วก็ทำได้ผมเชื่อว่าทำได้รัฐบาลกลางต้องทำเป็นระเบียบให้มีการจ่ายเงินรายได้เหมือนตอนนี้ครับอบท.ทั่วประเทศทำหน้ากากแจกแล้วตอนนี้ไม่มีใครในจังหวัดตรังนะผมไปในตลาดข้างนอกไม่มีใครไม่ไปใส่หน้ากากกองทุนสื่อการชุมชนก็ทำหน้ากากแจกเอาเงินนี้มาทำแจกได้เจลทำได้อะไรทำได้ท้องถิ่นก็มีหนังสือสั่งการลงมาแล้วว่าอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครสามารถทำเรื่องนี้ได้นะครับคนท้องถิ่นเขามีอยู่แล้วมีกองการศึกษาให้ความรู้สิครับขอกระจายข่าวไปอยู่ยังไงให้ปลอดภัยจากโควิดทำยังไงโซเชียลดิสเทนซิ่งเป็นยังไงแล้วลงไปวิธีการแบบนี้ถ้ายังไงก็เอาตะกูลอนะครับลงไปอสมลงไปเคาะประตูบ้านอพมลงไปเคาะประตูบ้านไปสอนเขาไปบอกเขาไปแนะนำเขาแล้วคนเหล่านี้ก็คือคนที่อยู่ในชุมชนครับท่านผู้ฟังใกล้ชิดกับพี่น้องครับมันเล็กลงครับเขาเรียกโฟกัสทำให้เล็กลงทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องง่ายๆอย่าทำเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากทำเล็กๆให้เป็นเรื่องที่ใหญ่เอาอยู่ครับผมเชื่อว่าเอาอยู่สถานการณ์แบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะพิทักษ์นักรบเสื้อกล่าวของเราหรือนักรบชุดขาวของเราไ
นะครับตอนนี้ติดกันเยอะแยะเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เขาไปรักษาไม่แจ้งความจริงให้ทราบว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเหมือนที่ผมบอกมาไปสนามมวยไม่ไปสนามม้าไม่ไปคลุกคลีกับคนที่กลับจากต่างประเทศไม่อะไรไปพอบุคลากรทางการแพทย์ไปรักษาติดกันงอมแงมเลยครับล่าสุดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะครับมอหาดใหญ่ส่งทีมแพทย์ไปได้รับความเอื้อเฟื้อจากเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์ครับเหมาลำเลยครับขนจากหาดใหญ่ไปภูเก็ตเลยครับบุคลากรเหล่านี้เป็นนักรบเสื้อขาวนักรบชุดขาวที่ควรยกย่องสรรเสริญครับและอสมตอนนี้เป็นที่ชื่นชมครับต่างชาติชื่นชมครับการเดินของเราแก้ไขมาถูกทางแล้วเพราะนั้นตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างความดีครับมันทำดีครับอะไรที่มีข้อขัดข้องวิพากษ์วิจารณ์เลิกครับหันมาครับเพื่อตั้งธงว่าเราต้องเอาชนะโควิด-19 นี้ให้ได้ผมเชื่อนะครับประเทศไทยถ้าเราทำได้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมคุยให้ฟังเนี่ยผมไปคุยให้เด็กฟังนะครับในสถานพินิจผมไปเล่าลูกๆผมฟังเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วเราอยู่ได้นะครับด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ครับผมพยายามจะใช้คำว่า creative content นะครับ creative content ก็คือการสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่เป็นคุณประโยชน์ที่สร้างสรรค์แล้วเป็นทำนองบวกอย่าเป็นลบนะครับบนสังคมแห่งการแบ่งปันหรือ sharing society ผมจะใช้คำนี้บ่อยเมืองไทยเมืองพุทธครับพระสงฆ์องค์เจ้าตอนนี้มาช่วยกันเต็มที่เลยครับดูข่าวคืนก่อนเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในสงขลาใส่เอี่ยมเป็นพ่อครัวผัดกับข้าวครับทำอาหารแจกคนที่แลกความเดือดร้อนทำอาหารแจกที่โรงพยาบาลภาพเหล่านี้ก็เป็นภาพที่ดีครับเป็นภาพที่เรามองเห็นเป็นภาพที่อยากให้ทุกคนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นรายการลุ่มด้วยชื่อน้องนี่ขอเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะนำเรื่องราวดีๆนี่มาพูดคุยในช่วงของโควิด-19เมื่อเช้าผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมกับชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังซึ่งประธานชมรมก็คือน้องจุ๋มนะครับสุการดาสุยังศรีเนี่ยแล้วก็ชมรมสามล้อคนพิการก็คือน้องมโนจมะลิแก้วเนี่ยเชิญผมไปพูดคุยว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังนี้อาจารย์มีแนวคิดยังไงผมก็ไปขายแนวคิดเยอะนะครับหนึ่งองค์กรคนพิการในจังหวัดตรังมีเยอะรวมองค์กรเป็นใจหนึ่งเดียวได้ไหมล่ะใครก็ได้เป็นหัวหอกตะลวงฟันผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาให้สมาคมคนพิการจังหวัดตรังแล้วกันนายกสมาคมที่เป็นหัวหอกตะลวงฟันเรียกเลยครับบรรดากรรมการหรือบรรดาสมาชิกทั้งหลายเนี่ยมาถามความจำเป็นเร่งด่วนว่าคนพิการตอนนี้เนี่ยต้องการอะไรที่จะให้ทางสมาคมช่วยเหลือเพราะสมาคมเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจดทะเบียนเป็นสมาคมเรียบร้อยแล้วเป็นนิติบุคคลสามารถเขียนโครงการสามารถเขียนของงบประมาณไปยังส่วนราชการได้หรือสามารถจะทำไปยังเอกชนได้พอได้งบประมาณมาแล้วเราก็มาทำวิธีการแบบนี้นะครับ active case finding เหมือนที่ผมคุยให้ฟังนะครับที่เราจะทำกับอบต.ทำกับเทศบาลทำกับอะไรต่างๆเนี่ยทำในกลุ่มคนพิการว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาได้ตรงจุดนะครับนี่คือการเยียวยานี่คือการแก้ไขปัญหาเลิกครับเลิกที่จะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกหันมาครับร่วมไม้ร่วมมือกันชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังชมรมสามล้อคนพิการสมาคมเกี่ยวกับคนพิการอย่างตอนนี้ผมเป็นอุปนายกของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสิทธิปัญญาภาคใต้ซึ่งมีนายกไพรัตน์วัฒนกุลเนี่ยนายกเล็กเนี่ยเป็นนายกเพิ่งได้สค.4มาก็คือใบตั้งสมาคมมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยจุดประสงค์ของการตั้งสมาคมนี้ก็คือเพื่อต้องการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาคนพิการทางสติปัญญานี้ต้องมีผู้ปกครองดูแลใช่ไหมครับเราจะหางบประมาณเดินมาช่วยแต่พอเราได้เป็นสมาคมขึ้นมานี่ปรากฏว่าติดช่วงโควิดเราประชุมไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ได้อย่างเดียวแค่ประชุมทางไลน์กับแกนนำบางคนเพื่อที่จะวางแผนว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วเราก็จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงนราธิวาสเพราะเราวางทงไว้แล้วว่าเราต้องให้ความช่วยเหลือเขาเราถามว่ามาทำงานตรงนี้มีเงินเดือนไหมไม่มีครับจิตอาสา
นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ไปอยู่ก็มีคุณมุงยงนะครับสิริสงวนศักดิ์อายุ85ปีแล้วถือข้าวสารถืออาหารแห้งมาเลยมาให้นายกสมาคมสตรีพิการจังหวัดตรังมาให้น้องจุ๋มท่านบอกว่าช่วยเหลือกันตามอัตภาพผมว่าดีครับน้ำใจตรงนี้แล้วก็น้องจุ๋มก็บอกว่าฝากข่าวถึงสมาชิกนะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้19นาฬิกาตั้งแต่เวลา11นาฬิกาวันอาทิตย์ที่19เมษายนนะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปมีแจกอาหารกล่องทานฟรี1ชุดต่อ1คนทํา50ชุดนะครับให้กับสมาคมชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังมารับข้าวได้นะครับให้มารับเองนะครับแล้วก็เวลามาก็สวมหน้ากากอนามัยมาด้วยเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตรนะครับสถานที่ก็คือที่ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังอยู่ที่หมู่บ้านตรังวิลเลจสังกวิทซอย2ด้วยความรักและความห่วงใยจากทีมงานนะครับสนับสนุนโดยคุณจีศักดิ์คนจันทร์นะครับที่ปรึกษาชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังแล้วก็แฮชแท็กว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแฮชแท็กนะครับตรังออฟไฟท์โควิด19นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะฝากให้ท่านฟังได้รับทราบเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องรวมหัวใจกันแล้วนะครับรวมหัวใจใครจะว่าอะไรก็เราต้องทำใจนะครับแล้วเราต้องหนักแน่นยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับการมีสติสำคัญที่สุดการไม่ทะเลาะบอกแว้งการเคารพกฎหมายบ้านเมืองสำคัญที่สุดจังหวัดตรังหลังจากที่มีการใช้คำสั่ง1063/2563โดยผู้ว่าลือชัยเจริญทรัพย์วันนี้ผู้ติดเชื้อ0รายครับวันนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลตรัง1รายครับและเชื่อแน่ว่าถ้าทำสถานการณ์อย่างนี้เอาอยู่ครับรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นด้วยดีตลอดมาและกราบขอบพระคุณนะครับหลายๆท่านที่พยายามที่จะบอกว่าเอาเรื่องนั้นมาคุยเอาเรื่องนี้มาคุยผมก็พยายามทำตามที่ท่านแนะนำกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับคุณปีชาพลศรีนันท์นะครับช่างไฟฟ้าชำนาญการของสทต่างที่เป็นผู้ควบคุมเสียงให้ผมเราคงมีเรื่องพูดกันอีกเยอะนะครับเกี่ยวเรื่องของการอยู่อย่างไรที่เราจะสู้ภัยโควิด-19ให้อย่างมีความสุขโรงเรียนต่างๆตอนนี้ก็ปิดกันนะครับแต่มีหลายหน่วยงานที่เรียนออนไลน์กันมีการเรียนออนไลน์กันนะครับผมเห็นเด็กข้างบ้านตอนนี้ก็เรียนออนไลน์กันแล้วบทเรียนต่างๆทางเรียนก็เริ่มเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันครับแล้วเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันจับมือกันให้มั่นคงตั้งสติให้ดีครับลดความขัดแย้งทุกความขัดแย้งหันหน้าปรองดองกันยึดแนวยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรพ่อหลวงของเราเข้าใจครับเข้าใจปัญหาเข้าถึงการแก้ปัญหาครับแล้วพัฒนาทุกอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือต่อสู้เอาชนะสงครามเชื้อโรคครั้งนี้ซึ่งเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ไปให้ได้ผมเชื่อนะครับคนไทยทุกคนเราจะฝ่าวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสำหรับวันเสาร์นี้สวัสดีครับทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีอธินาทานาเวรมณีภาพลักขโมยของคนอื่นมันผิดดี
ขาผิดหวังต้องมานั่งจับเหย่าลูกใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสีทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีผิดหวังต้องมานั่งจับเหย่าลูกใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสีเวลา 18 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจาย